กลับมาช่วงนี้1นึทุ่มสินาทีอยู่ด้วยกันต่อกับนิวข่าวค่ำนะคะเราไปอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่4ี่ล้านสามแรายแล้วนะคะขณะที่ยอดเสียชีวิตเนี่ยเกือบจะถึง3,000สนรายแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ภาพรวมนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยสะสมติดเชื้อนะสะสมอยู่ที่4ี่ล้านสามแรายนะคะเสียชีวิตสะสม2องแสน 226รายรักษาหายแล้ว1 6 1 1 2 3 8รายค่ะทีนี้มาดูอันดับของประเทศกันบ้างนะคะอันดับหนึ่งคือสหรัฐค่ะติดเชื้อ1 4 8 6 3 6รายเสียชีวิต83,425รายสเปนติดเชื้อ2 6 9 5 2 0รายเสียชีวิต26,920รายรัสเซียติดเชื้อ242,271ราย เสียชีวิต2,212รายสหราชาอาณาจักรค่ะติดเชื้อ2 2 6 4 6 3รายเสียชีวิต32,692รายอิตาลีติดเชื้อ2 2, 2 1 2 1 6รายเสียชีวิต39,111รายฝรั่งเศสติดเชื้อ1 7 8 2 2 5รายเสียชีวิต26,991ราย เรลนะคะติดเชื้อ178,214รายเสียชีวิต12,461รายเยอรมน,นีติดเชื้อ173,273รายเสียชีวิต7,754รายตุรกีติดเชื้อ141475รายเสียชีวิต3 8 9 4รายอิหร่านติดเชื้อ11,767ืร้อายเสียชีวิต6,733รายจีนนะคะติดเชื้อ8ป 2,926รายเสียชีวิต4,633รายและอินเดียค่ะติดเชื้อ74,925รายเสียชีวิต2,436รายค่ะเราะจอเข้าไปดูกันที่บราซิลนะครับเรียกว่าสถานการณ์นั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมากกว่า12,000คนแล้วอย่างที่คุณรุ่นบอกไปทําให้สถานที่ที่เป็นหลุมฝังศพนะครับคือไม่พอแล้วนะฮะที่เห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่คอนโดนะฮะ แต่ว่าเป็นหลุมฝังศพแบบคอนโดฮะก็คือต้องเอาไปใส่กันไว้แบบนี้ครับเพราะว่าขุดดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะบ,บราซิลเองก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยวันเดียวนะครับหมื่นกว่าคนเสียชีวิตอีก730คนซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงสุดอันดับที่2รองจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ที่5 751คนตอนนี้อย่างที่บอกไปครับตายแล้ว12,461คนนะครับ และส่วนสุสานฝังศพนี่เองก็ตอนนี้นะครับสุสานฝังศพโรงศพนะครับก็เริ่มไม่เพียงพอกับจํานวนผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ต้องขุดหลุมศพจํานวนมากนะครับแล้วก็ต้องสร้างที่ฝังศพเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมอย่างที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมผู้ว่าการรัฐเซาเปาโ,โลนะครับแล้วก็รัฐริโอเดจานิโรซึ่งไม่สนใจแรงกดดันจากประธานาธิบดีนะครับที่คัดค้านมาตรการปิดเมืองเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จะขยายมาตรการนะครับกักบ,บริเวณบางส่วนที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมก็สวนทางกันอยู่ก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตในบราซิลนะครับก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยต้องมีการทําหลุมฝังศพแบบคอนโดกันแล้วนะฮะ ใช่แล้วคะ่ะเราสลับไปดูรัเสเซียกันบ้างนะคะขยับมาเป็นอันดับ2ของโลกแล้วสําหรับยอดผู้ติดเชื้อและล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัเสเซียติดเชื้อเป็นรายที่5นั่นก็คือโคศกของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนายเดมิทรีเปสคอฟค่ะโดยเขาได้ถแถลงนะคะบอกว่าเขาติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่ผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็นมากกว่า2 3 2 2 4 0คนสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐ ดยมีรายงานว่านายเปสคอฟซึ่งเป็นโฆษกประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี2555เนี่ยได้พบปะกับประธานาธิบดีปูตินเป็นการส่วนตัวเมื่อกว่า1เดือนก่อนและล่าสุดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่ภรรยาของเขาก็ติดเชื้อไวรัสด้วยนายเปสคอฟเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียคนที่5นะคะที่ติดเชื้อไวรัสนี้ต่อจากนายกรัฐมนตรีมิฮาอิลมิชูซินค่ะซึ่งติดเชื้อไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนจากนั้นก็มีนายโอกา ลูบีบว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ติดเชื้อตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับนายาาลดิมียยาคุเชฟรัฐมนตรีก่อสร้างและรัฐมนตรีช่วยของเขาอีกคนประธานาธิบดีปูตินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ระยะไกลาจากบ้านพักนอกกรุงมอสโกโลและจัดการประชุมหลายครั้งผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพิ่งประชุมแบบพบหน้ากับนายอีกอเซชินประธานบริษัท รอสเนฟบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาแต่ทำเนียบเครมลินแถลงว่าสุขภาพของปูตินยังแข็งแรงและได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีในการประกาศที่สร้างความประหลาดใจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาของปูตินที่แถลงผ่านโทรทัศนะคะเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกมาตรการคุมเข้มอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากล็อกดาวประเทศมา6สัปดาห์บังคับให้ประชาชน Work from Home ทำงานอยู่ที่บ้านปิดธุรกิจห้างร้านต่างๆช่วง แล้วจะกลับมาเปิดโรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหนักและแรงงานก่อสร้างก็ให้กลับไปทํางานได้อีกครั้งในเช้าวันอังคารเพราะถือว่าเป็นภาคส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามปูตินก็ให้อิสระและอํานาจของแต่ละแคว้นในการตัดสินใจกําหนดมาตรการควบคุมต่างๆก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นะคะแต่ในกรุงมอสโกเมืองหลวงนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็สั่งให้ล็อกดาวน์ต่อจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แต่ประชาชนจํานวนมากก็คิดว่า กรารประกาศของปูตินเป็นการยกเลิกมาตรการเข้มทั้งหมดแล้วก็เลยยังเห็นรถยนต์ออกมาวิ่งอยู่บนถนนเยอะเลยนะคะแล้วก็มีประชาชนออกมาใช้ชีวิตกันตามถนนมากขึ้นค่ะ ไปต่อกันที่สเปนนะครับมีคุณทวดท่านหนึ่งต้องเรียกว่าคุณทวดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีอายุ113ปีแล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดนะครับก็หายจากอาการป่วยจากโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแพทย์ยืนยันการตรวจพบนะครับนางมาเรียบรานิยัสครับติดเชื้อไวรัสโควิด1 9หลังจากที่สเปนประกาศปิดประเทศเพื่อป้องกันการาระบาดของไวรัสนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่หลังการรักอาการกักตัวนะครับรักษาพยาบาลหลายสัปดาห์ครับ คุณทวดบรานิยัสเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็หายจากอาการติดเชื้อโดยล่าสุดนะครับเธอมีอาการของโรคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการหายป่วยครั้งนี้นะครับหมายความว่าคุณยายบรานิยัสนะครับมีชีวิตผ่านพ้นหายนะ ภัยครั้งใหญ่ของโลกเนี่ยมาถึง3ครั้งนับตั้งแต่การาระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สเปนระหว่างปีพศ2458ถึง2462ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะครับประมาณ50ล้านคนแล้วก็ติดเชื้อประมาณ500ล้านคนแล้วก็สงครามกลางเมืองสเปนนะครับระหว่างปีพศ2479ถึง2482ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ2ล้านคนจนมาถึงการาระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งล่าสุดก็มีผู้ ติดเชื้อทั่วโลกนะครับกว่า4ล้าน3แสนคนไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตอีกเกือบ3แสนคนแล้วนางบรานิยาตนะครับก็เกิดที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะครับเมื่อปีพศ2450ครับ อพยพตามคุณพ่อซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวชาวสเปนมาอยู่ที่จังหวัดชิโ,โรนาแคว้กนกาตาลุญญาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับเธอแต่งงานแล้วก็มีลูก3คนปัจจุบันนะครับลูกคนหนึ่งนะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีอายุพึ่งอายุครบนะฮะลูกนะฮะอายุครบ8 6ปีแล้วก็มีหลาน11คนคนโตอายุ60ปีแล้วก็มีเหลนรวม13คนครับ คุณทวดบรานิยาร์ก็ใช้ชีวิตในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่บ้านพักคนชราในเมืองอูลอสจังหวัดชิโรนานะครับเมื่อปีที่แล้วเธอให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเกี่ยวกับเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวนะครับบอกว่าไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองคุณทวดบอกแบบนี้นะฮะโอ้สามารถที่จะหายจากโควิดได้แม้จะเป็นผู้สูงอายุนะคะครับ เรามาต่อเนื่องกับกรณีของ Twitter นะคะหลังจากที่มีมาตรการล็อกดาวทวิตเตอร์ก็ให้พนักง,งานเนี่ยทำงานจากที่บ้านแต่ล่าสุดประกาศแล้วค่ะบอกว่าให้ทํางานจากที่บ้านเนี่ยท้าวอนกันไปเลยแม้ว่าจะพ้นมาตรการล็อกดาวไปแล้วค่ะโดย CEO ของ Twitter Jack Do ดอลซี่ได้ส่งอีเมลถึงพนักง,งานบริษัทเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยแจ้งว่าพนักง,งานจะได้รับอนุญาตให้สามารถทํางานจากที่บ้านได้อย่างถาวรแม้จะผ่านพ้นมาตรการล็อกดาวคุมสถานการณ์โควิดแล้วก เพียงแต่อาจจะมีบางสายงานนะคะที่จําเป็นจะต้องเข้ามาทํางานในบริษัทโดย Twitter เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆนะคะที่จะเคลื่อนไหวไปสู่รูปแบบการให้พนักง,งานทํางานจากที่บ้าน สำหรับทวิต t ตอร์ค่ะได้สนับสนุนให้พนักง,งานในบริษัทประมาณ5,000คนเริ่มทำงานจากที่บ้านตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่เชื้อโควิด -19 เริ่มแพร่ระบาดทั่วสหรัฐส่วนบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทรวมทั้ง Microsoft Google และ Amazon ก็จะใช้มาตรการนี้เช่นกันค่ะ